ท่านคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับพิเศษภาคตะวันออกนะครับวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่5นะครับก็ขอขอบคุณการทุกท่านนะครับที่เราได้ไปพร้อมเพรียงกันทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าในเรื่องของโครงการอินทรีย์เป็นความริเริ่มที่ผมริเริ่มมาแต่ถ้าเป็นนายกตรีแล้วก็มองจากด้านโลกมองจากการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงนักการในการทำมาหลายปีหลายอย่างมีความคืบหน้าหลายอย่างไม่มีปัญหาสัตว์หรือบ้างนะครับแต่สิ่งแรกก็เป็นส่วนเป็นหลักประการสำคัญนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยว่าทำอะไรโครงการนี้จะการทำเพื่ออนาคตจากวันนี้มาถึงวันนี้และวันข้างหน้าต่อไปนะครับทางนี้เราก็จะเป็นต้องมีประมาณการงานการอาชีพการได้ในส่วนของเรานะครับแล้วแต่ก่อนหน้าเรารัฐบาลหน้าก่อนเราก็มีมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่เรื่องโทษสุขแห่งตะวันเปลี่ยนฐานก็เป็นฐานการค้าฐานสมัยยุคเราก็ต้องเดินหน้าในเรื่องของการพิเศษของเรานะครับคือต่างต่างที่มองควรเอาไว้ทุกคนได้พิจารณาเพื่อจะแก้ไขให้ผ่านปัญหาและพึ่งพาเราได้แต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่เรามีอยู่ทุกประการนะครับก็ต้องขอเรื่องมากส่วนรองรับทุกอะไรกันนะครับสังคมมีความพอใจด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับพวกเราไว้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชนทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ที่ต่างๆเพราะว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมประกอบครั้งที่5ครับ2565นะคะเป็นการประชุมแบบออนไลน์อย่างเป็นรูปแบบค่ะมีจำนวน